بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا و ع م ل ا متقبلا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสได้มานั่งอยู่ในมัจลิสอัลอิลม์นะก็คือการรวมการชุมนุมกันนะในการที่เราจะซิกรุลลอฮ์เพราะว่าการที่เราอ่านกุรอานก็ดีการที่เราศึกษาความหมายในกุรอานก็ดีเนี่ยล้วนแต่เป็นการทำให้เรามีหัวใจที่ตะกอรุบอิลัลลอฮ์มีความใกล้ชิดอัลลอฮ์และก็มีหัวใจที่สงบสุขด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะเมื่อเราอ่านกุรอานเมื่อกุรอานถูกอ่านนะครับอันซีตูต้องสดับรับฟังแล้วก็ตั้งใจนะครับโดยเฉพาะตอนที่ฉันอธิบายด้วยนะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามก็ถามได้นะครับถามได้นะบางทีถามกันเองไงถามกันเองก็งงกันเองยันถามฉันดีกว่านะเราวันนี้เราอ่านกันในซูเราะห์อันนิซายุสที่5อายะที่135ซูเราะห์ที่4ตามลำดับของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นซูเราะห์ที่4นะครับหลังจากฟาติฮะห์นะบากอเราะห์อาลอิมรอนและก็นิซาเป็นซูเราะห์ที่4นะแต่อยู่ในยุสที่5อายะที่135นะครับอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์กันก่อนเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
อายะที่135นะครับยาอายุฮัลลาดีนาอามานูกูนูกาวามีนบิลกิสติชูฮาดาอลิลลานะตรงนี้นะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله อายะแรกก็ยาวเลยนะเดี๋ยวกีบอกเอาค่อยๆวอร์มไปก่อนฉันเองก็เกือบไปนะเอาทีละวรรคแล้วกันอามานูก่อนแล้วคราวนี้นะยาอายูฮัลลาซีนาอามานูกูนูกาวามีนบิลกิสติชูฮาดาลิลลาห์กูนูกาวามีนบิลกิสติชูฮาดาลิลลาห์คำว่าลิลลาห์นะครับให้มีเสียงฮาใหญ่อยู่ข้างหลังด้วยนะพ่นลมพ่นลมหาใหญ่ด้วยเพราะว่ามันอ่านหยุดชูฮาดาอลิลลาห์มีเสียงเฮ้อนิดหนึ่งนะแต่ไม่ต้องดังมากนะนิดหนึ่งอีกรอบหนึ่งกูนูกาวามีนบิลกิสติชูฮาดาอลิลลาห์وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ อีกรอบหนึ่งوَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِيَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا إِيَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ดีมากนะครับตรงอีตรงนี้อ่านเข้าไปที่ยาและหน่วงเสียงนะคำว่ากุนตรงนี้ไปเลยเพราะเป็นอิซฮาดนะครับแล้วก็กระแทกตรงคำว่ากอนี่นิดนึงนะเพราะว่ามีชัดดะอยู่เป็นกอนี่ยันนะอีกรอบนึงอียะกุนกอนี่ยันเอาฟะกีรฟัลลอฮุเอาลาบิฮิมาفلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا
อริดูฟะอินนัลลอฮะกานะบิมาตะมะลูนะคอบีรอซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอายะนี้นะซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับไปเริ่มที่กูนูกาวามียาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูกูนูกาวามีนาบิลกิสติชูฮาดาลิลลาห์กูนูกอวามีนบิลกิสติชูฮาดาลิลลาห์วะลาอะลาอฟุซิกุมอะวิลวาลิดัยนิวัลอักรอบีนكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوىتَعْدِلُوا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًاบิสมิลลาห์นะครับมาดูความหมายนะยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูนูจงเป็นกูนูตรงนี้จงเป็นกาวามีนบิลกิสติชูฮาดาลิลลาจงเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะและก็จงเป็นพยานเพื่ออัลลอฮ์ประการแรกเลยก็คือความยุติธรรมนะความยุติธรรมก็คือไม่โอนเอียงไปในสิ่งที่เป็นความเท็จหรือสิ่งที่เป็นเรื่องโกหกใช่ไหมคนที่ยุติธรรมเนี่ยเขาก็จะให้สิทธิ์ตามสิทธิที่ได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่ละข้อนะแล้วก็ชูฮาดะตรงนี้ก็หมายถึงการเป็นพยานเป็นพยานเพราะในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีวิดีโอถ่ายเอาไว้พยานที่ดีที่สุดที่จะยืนยันถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็คือเรื่องของบุคคลนั่นเองในอิสลามจึงมีการให้ตั้งพยานขึ้นมาและพยานจะต้องไม่เอ็นเอียงจ้องยืนยันในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้เห็นมาตามสภาพความเป็นจริงอัลลอฮ์บอกว่าว่าเราอาลาอันฟุสีกุมอาวินวาลีไดนีวันอักรบีนถึงแม้ว่าไอการยุติธรรมของเราเนี่ยหรือไอการเป็นพยานยืนยันความจริงเนี่ยมันจะนำสิ่งไม่ดีมาสู่ตัวเองนะบางทีมันอาจจะเสียประโยชน์นะถ้าเราเกิดพูดความจริงเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเสียประโยชน์กับเราแต่เราเลือกที่จะโกหกเพื่อจะได้ประโยชน์อันนี้ไม่ได้หรือไอ้การที่เราเป็นพยานตรงนี้หรือการที่เรายุติธรรมตรงเนี้ยอาจจะนำภัยหรือนำสิ่งไม่ดีมาถึงคนที่เป็น
วาลีใดก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่วันอักกรบีนหรือแม้กระทั่งญาติใกล้ชิดก็ตามนะดังนั้นคำพูดท่านนบีคำหนึ่งที่บอกว่ากูลิลฮักวะลาแกนะมุรอนนะท่านทั้งหลายจงพูดความจริงแม้ว่ามันจะขมขื่นก็ตามนะครับดังนั้นอิสลามของเราเนี่ยความน่าเชื่อถือหรือความซิกก้อเนี่ยมันก็อยู่กับคำพูดและการกระทำของเรานะถ้าเราเลือกที่จะโกหกนะครับบางครั้งเราอาจจะสูญเสียเครดิตความน่าเชื่อถือไปตลอดเลยก็ได้นะครับอ่ะต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าอียะกุนกอนียันอัลฟากีรอนฟัลลอฮูเอาลาบิฮิมานะหากเขาเนี่ยเป็นคนมั่งมีหรือเป็นคนยากจนเนี่ยให้รู้เลยนะครับว่าอัลลอฮ์นั้นสมควรยิ่งกว่าทั้งสองกรณีเดี๋ยวผมอธิบายนะดังนั้นจงอย่าอัลลอฮ์บอกฟะลาตัตตะบิอุลฮาวาอันตะดิลูอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ตัวเองเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งโดยที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดอันตะดิลูในการที่ท่านนั้นจะไม่ยุติธรรมนะวะอินตัลวูนะเอาตัวรีดูอัลลอฮ์บอกต่อว่าหากพวกเจ้านั้นเล่นลิ้นนะมีเล่ห์เหลี่ยมนะหรือจะพูดดีต่างๆแต่สิ่งที่การกระทำเนี่ยมันตรงกันข้ามนะครับหรือผิดหลังให้กับการยุติธรรมตรงนี้แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้นะฟะอินนัลลอฮะกานะบิมาตะมาลูนะคอบีรออัลลอฮ์ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนเลยนะคำว่าคอบีรอตรงนี้เนี่ยไม่ได้รู้แบบแค่คร่าวๆแต่รู้แบบละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดในรายละเอียดทั้งหมดเลยดังนั้นเราโกหกคนอื่นได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราโกหกไม่ได้ก็คือตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยแหละครับที่จะเป็นทุกข์ใจสังเกตนะคนที่โกหกเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์ที่ใครเลยนะทุกข์ที่เรานี่แหละเราก็จะรู้สึกแย่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยนะและอีกคนหนึ่งที่เราโกหกไม่ได้ก็คืออัลลอฮ์แล้ววันนั้นอัลลอฮ์จะเอาสิ่งที่เราโกหกนั่นแหละมาเปิดเผยแล้วจะอายไหมล่ะพี่น้องคราวนี้มาดูตัวอย่างหนึ่งนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับซอฮาบะห์ท่านนบีซอฮาบะห์คนนี้ชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะซอฮาบะห์นบีคนนี้ชื่ออะไรครับชื่ออับดุลลอฮ์บินรอวาฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อท่านนบีได้ส่งเขาไปที่ตำบลคอยบัตตำบลคอยบัตพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเป็นตำบลที่มียะฮูดอยู่ก็พูดง่ายๆว่าถูกอัปหิถูกไล่ออกไปจากมะดีนะห์และก็ไปอยู่ที่นั่นโดยที่มีสัญญากันในการอยู่ใต้การปกครองคือพิชิตได้นะตอนหลังตอนแรกเนี่ยไปตั้งตนเป็นเมืองขึ้นมาแล้วตอนหลังนบีพิชิตและเมื่อนบีพิชิตเนี่ยนบีก็ให้สิทธิ์หนึ่งถ้าจะย้ายออกไปไม่ห้ามนะก็จะย้ายออกไปเพราะว่าก็จะเห็นว่าประวัติของยะฮูดเนี่ยเขาไปยันยุโรปกระจายไปหมดนะคือพูดยังไงว่าอยู่ที่ไหนแล้วชอบสร้างปัญหาก็จะย้ายไปหรือจะอยู่ก็ได้แต่ถ้าอยู่เนี่ยจะต้องยอมรับกฎเกณฑ์เช่นการเสียภาษีและก็อยู่ในกฎเกณฑ์ต่างๆที่ชารีอะห์นั้นเข้ามาหรือกฎเกณฑ์ของศาสนาเนี่ยมาปกครองจะมาดื้อมาเล่นลิ้นแปรธาตุไม่ได้ปรากฏว่าที่เมืองคอยบัตเนี่ยอาชีพของพวกเขาก็คือเกษตรกรรมนะปลูกผลไม้แล้วก็มีพืชพันธุ์ธัญพืชต่างๆปรากฏว่าอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะเนี่ยก็เป็นตัวแทนไปเก็บอะไรไปเก็บภาษีไปเก็บเขาเรียกเก็บค่าเก็บสินไหมเก็บภาษีอะไรนะเก็บภาษีนะคือจะบอกสกาดก็เป็นสกาดของมุสลิมเราเก็บภาษีนะค่าใช้เมืองอะไรประมาณนี้นะค่าบำรุงเมืองเข้าส่วนกลางปรากฏว่าพวกเขาที่อยู่ในเมืองเนี่ยให้สินบนก็บอกว่าท่านรอวาฮะเอาจากที่เคยเก็บตัดอัตรานี้เนี่ยเอาไปส่งครึ่งนึงได้ไหมก็ให้เก็บน้อยลงไม่ได้ยักยอกหรอกแต่บอกให้ปกติต้องเก็บ10สมมุติต้องเก็บ10โลเก็บสัก5โลได้ไหมอ้าวแล้วเวลาไปอยู่ที่นู่นล่ะไปอยู่ที่นู่นก็บอกว่าอ๋อมันอาจจะเสียหายไปบ้างอะไรไปบ้างถูกไหมหรือว่าเพราะว่าเวลาจะเก็บเนี่ยมันต้องดูอัตราการปลูก
สมมติจะเก็บเกี่ยวมาได้เท่าไหร่ก็เป็นอัตราส่วนก็ไปบอกเขาสิว่าไอ้ที่เนี่ยปลูกได้กี่โลกี่โลก็ให้ลงน้อยไว้ลงบันทึกน้อยไว้เขาจะได้เก็บในอัตราที่น้อยกว่าคล้ายๆเหมือนกันนะมันมีผลเหมือนกันนะก็ไปติดสินบนแล้วก็ให้อลุ่มอร่วยเขาหน่อยนะปรากฏว่าอับดุลลอฮ์บินรอวาฮาก็บอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮิฉันเนี่ยเกลียดพวกเจ้าก็คือเป็นยะฮูดไงเกลียดพวกเจ้าเนี่ยยิ่งกว่าลิงและสุกรซะอีกโอ้โหเพราะอย่าลืมนะพวกนี้เนี่ยมันเคยถูกสาปไปแล้วรอบนึงใช่ไหมเราเรียนในซูเราะห์แต่ว่าทุกวันนี้ไม่อยู่แล้วนะตายเป็นได้กี่วันแล้วก็ตายไปเป็นลิงเป็นสุกรนะพวกยะฮูดเนี่ยเกียดกว่าพวกลิงพวกสุกรซะอีกแต่ถึงกันนั้นเนี่ยฉันก็มีความรักที่มีต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหลือเกินแสดงว่าท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยมี2ความรู้สึก1รักนบีมากๆอันที่2เกลียดไอ้พวกเนี้ยที่พยายามติดสินบนกับท่านแล้วก็ช่อฉนแล้วก็ฟังในกุรอานก็รู้เล่ห์เหลี่ยมของยะฮูดอยู่แล้วเป็นแบบไหนจะไปชอบได้ไงนะแต่การนั้นเนี่ยไอความรักของฉันที่มีต่อนบีเนี่ยหรือความเกลียดชังที่มีต่อพวกท่านเนี่ยจะไม่ทำให้ฉันเนี่ยอยุติธรรมต่อพวกท่านแน่นอนคืออะไรรักนบีมากไปไงเขียนอัตราเกินเลยเก็บเยอะๆเพื่อเอาใจนบีปกติเคยเก็บ10ใช่ไหมไม่เอา20เอาใจอะไรเอาใจนบีเลยก็เกลียดอยู่แล้วนะอันที่2ปกติต้องจ่าย10แกล้งมันเลยเก็บ20เลยก็เกลียดไงเกลียดพวกมันก็เก็บเยอะจริงๆเขาจ่ายแค่10คือทั้งความรักเอาเพิ่มก็ไม่ได้ทั้งความเกลียดที่มีต่อพวกเขาก็ไปเอาแกล้งเขาก็ไม่ได้เห็นไหมต้องยุติธรรมจะเอาความรักส่วนตัวเอาความเกลียดส่วนตัวมาเกี่ยวข้องไม่ได้แปลว่าถ้านบีสั่งให้เก็บเท่านี้ก็คือเท่านี้จะไปเพิ่มไปลดตามความรู้สึกไม่ได้ฉันเคยนำเรียนกับพี่น้องว่าด็อกเตอร์คนหนึ่งของฉันเนี่ยแกเป็นคนที่พออยากอ่านอายะห์กุรอานนี่แกกลัวมากเลยคือความยุติธรรมเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมีความรู้สึกเช่นเวลาสอนกันในห้องเนี่ยลูกศิษย์คนเนี่ยถือขนมมาฝากครูตลอดเลยแล้วก็ชอบไปนวดขาครูด้วยครูเวลามีเส้นมันนวดจับกระสายเก่งอ่ะนวดขาครูบ้างครูผู้ชายนะนวดขาชงชาให้กินเขาเรียกลูกศิษย์คนรักแต่เวลาทำข้อสอบเนี่ยมันไม่ผ่านหรอกแต่ที่มันนวดขาเนี่ยฮะเอาไปไม่ใช่คะแนนจิตพิสัยนะจิตพิสัยเรื่องนึงแต่นี่เขาเรียกว่าความรักส่วนตัวบวกคะแนนให้อย่างนี้ยุติธรรมไหมเนี่ยไม่ยุติธรรมไม่เกี่ยวเราจะรักมากแค่ไหนแต่มันตกก็คือตกอย่างนี้ไอ้คนขยันอ่านหนังสือมาอ๋อกูเกลียดมันเว้ยไม่ผ่านเห็นไหมเขาทำยังไงรู้ไหมเขาบอกเวลาฉันตรวจข้อสอบเนี่ยมันเป็นข้อสอบอ่านเนาะถ้าคนไหนที่เรารู้สึกดีกับเขาอะเฮ้ยไม่เป็นไรเรานิดหน่อยนะไม่มองข้ามแต่คนไหนที่รู้สึกเกลียดมันแล้วก็ไม่ข้ามหรอกเอาหมดเลยตัดละเอียดยิบเลยตัดอยู่เรื่อยฉันบอกอันนี้มันเป็นความรู้สึกของมนุษย์จริงๆนะถ้าคนไหนที่เรารู้สึกดีกับเขาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นข้อไม่ดีเขาเลยและคนไหนที่เรารู้สึกเกลียดเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะมองไม่เห็นข้อดีเขาเหมือนกันนี่แหละที่อายะกุรอานเนี่ยเตือนพวกเราว่าอย่าเป็นแบบนี้นะดังนั้นด็อกเตอร์ฉันทำไงรู้ไหมให้เขียนชื่อไว้ที่มุมและแม็กไม่เห็นชื่อแกจะตรวจตามความจริงทั้งหมดแล้วค่อยไปเปิดชื่อกันทีหลังไม่รู้อ่ะใครเขียนยังไงก็แล้วแต่เอาตามความจริงเปิดชื่อมาก็ตามนั้นเพราะถ้าดูชื่อแล้วตรวจเดี๋ยวไม่ยุติธรรมเห็นไหมนี่คือความน่ารักของด็อกเตอร์ท่านนี้ที่เขาสอนหนังสือนะดังนั้นใครจะไปนวดแกไม่มีผลอะไรไปนวดเถอะไม่รู้คะแนนไม่เพิ่ม คำว่าตั้นวูพี่น้องตั้นวูอัลลอฮ์บอกว่าวะลาอาลาอันฟุซิกุมอวินวาลีไดนิวันอักรอบีนแม้ว่าไอการที่เราจะเป็นพยานหรือการที่เราจะยุติธรรมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบ
ต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราตัวเราด้วยเป็นพ่อเป็นแม่เราหรือญาติของเราก็ตามก็ต้องยืนยันความเป็นจริงแบบนั้นคำว่าตันวูเนี่ยบิดเบือนตรงเนี้ยมีความหมายที่1ก็คือเปลี่ยนแปลงการเป็นพยานครับถ้าตันวูตรงนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเป็นพยานนะสร้างพยานเท็จหรือไปข่มขู่พยานดังนั้นเวลาศาลเราเนี่ยคนที่มีอิทธิพลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ประกันตัวเพราะกลัวว่าจะมีผลกับพยานเดี๋ยวไปข่มขู่นะอีกคำนึงเนี่ยแปลว่าบิดเบือนเหมือนกันเรียกว่าอัลไลยูอัลไลยูตรงเนี้ยแปลว่าบิดเบือนโดยการใช้การโกหกคือบิดเบือนโดยการใช้การโกหกสลามตรงนั้นเชิญครับนี่ก็บิดเบือนเหมือนกันนะคือข้อเท็จจริงจะเปลี่ยนไปเนี่ยมีเหตุผลอะไรบ้างหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนพยานทำให้พยานเนี่ยกลัวไม่กล้าให้การข้อเท็จจริงก็เปลี่ยนไปแล้วอันที่สองเกิดจากการโกหกอันที่สามเขาเรียกว่าเอียรอดเนี่ยไม่ได้โกหกแต่เป็นการปกปิดความจริงแปลว่าอะไรแปลว่าไม่พูดไม่ได้โกหกเลยนะไม่ได้โกหกนะแต่ปิดบังข้อเท็จจริงเอาไว้เงียบเรียกที่จะเล่าพูดเอาให้เล่าเหตุการณ์เมื่อนั้นมาเล่าแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงไม่เล่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นพยานที่เท็จไหมก็ถือไม่ถึงกับเท็จแต่ว่าคุณก็มีความผิดเพราะไม่กล้าไม่เล่า 100% เห็นไหมเอียรอดก็คือการปกปิดความจริงนะครับซึ่งทั้ง3กรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนพยานหรือการโกหกเลยหรือการไม่เล่าให้หมดก็ถือว่าเป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรมนะพี่น้องนะมีความผิดหมดเลยนะบางคนบอกฉันไม่ได้โกหกแต่แค่เล่าไม่หมดไอ้เล่าไม่หมดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องความผิดนะต้องเล่าให้หมดนะครับตามที่เรารู้ที่เรารู้เห็นนะแล้วก็เล่าเกินจริงไม่ได้ถ้าเกินจริงก็โกหกเล่าไม่หมดก็ถือว่าปิดบังเห็นไหมต่อเติมกันไม่ได้ต่อเติมนี่ใส่ร้ายเห็นไหมกีช่วยตับซีดด้วยทำนี่ละนบีบอกว่างี้นะขออีกฮะดีษนึงนะครับคอยรุชูฮาดะอัลละดียะตีบิชฮาดะตีกอบละอันไอยัสอัลฮานบีบอกพยานที่ดีเนี่ยเขาจะเป็นพยานก่อนที่จะถูกขอให้มาเป็นคืออะไรคือถ้าเรารู้เห็นอะไรโดยที่จะทำจะยืนยันได้เนี่ยไม่ต้องไปให้เขาตามตัวหรอกเราสามารถที่จะแสดงตนอยู่นั้นเลยอ๋อฉันเป็นพยานให้ได้จ้ะว่ากีพูดความจริงไม่ใช่นำเป็นมองไม่เห็นไม่ใช่บอกได้เลยยืนยันความเป็นจริงได้เลยฉันยืนยันเรื่องนี้ได้เลยไม่ต้องไปตามตัวถึงบ้านนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของอายะห์นี้ที่เป็นหลักการในการใช้ชีวิตนะอัลลอฮ์เปรียบเทียบนะแม้ว่าไอ้ความการพูดความจริงเนี่ยมันจะนำมาซึ่งอันตรายกับตัวเองเสียผลประโยชน์พ่อแม่เราอาจจะเดือดร้อนแต่อิสลามไม่อนุญาตพี่น้องโดยเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเลยมาบิดเบือนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็ต้องเป็นตามนั้นนะครับบางคนเอ็นเลยถ้าเป็นมะเป็นป๋าเราเข้าข้างหมดเลยนี่ก็ไม่ถูกนะครับต่อมาครับอายะที่136วะรอซูลีนะอูซุบิชัยฏอนิรรอฮีมยาอายูฮัลลาซีนาอามานูอามินูบิลลาฮิวะรอซูลียาอายูฮัลลาซีนาอามานูอามินูบิลลาฮิวะรอซูลีอีกรอบนึงนะอันแรกนี่อามานูอันที่สองอามีนูนะอามานูกับอามีนูระวังสลับกันนะยาอายูฮัลลาซีนาอามานูอามีนูบิลลาฮิวะรอซูลีเมื่อกี้ผมไม่ได้หน่วงใช่ไหม
ลืมป่ะขอมาอัพทีอีกรอบหนึ่งนะยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูอามินูบิลลาฮิวะรอซูลิوالكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبلوَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِเดี๋ยวตัดหน่อยนะต้องรู้สุรีแล้วกันหายใจไม่ครบหมดลมกี้บอกจะหมดลมแล้ว คือวรรคมันหยุดได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถามประโยคมันเนี่ยก็คือจบตรงนั้นแล้วก็ฟ้าก็คือมาสรุปไงแต่ว่าถ้าเราไม่ไหวแล้วก็หยุดตรงนี้ได้วารุสุรีเพราะว่ามาลามัน5ฮารอกะห์นะอีกรอบนึงوَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِตรงนี้ต้องระวังนะไม่ใช่รอซูลนะรูซูลีรูซูลีบางคนไปเพิ่มวาวเป็นรูซูลไม่ใช่นะรูซูลีวัลยามิลอาคิรฟะกอดดอลลาดอลาลัมบะอีดาตรงนี้มันจะมี2ตัวนะฟะกอดกอดดอลกอดดอลนะอีกรอบหนึ่งวัลยามิลอาคิรฟะกอดดอลลาดอลาลัมบะอีดาอ่านอีกรอบหนึ่งนะيا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسولهوالكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبلกีนะอันนูนตายพบซายตัวซายลงเสียงด้วยนะอัลซาละอีกรอบหนึ่ง
والكتاب الذي أنزل من قبل อัลฮัมดุลิลละห์ดีมากครับวะมัยยะกฟุรบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซุลิวะมัยยะกฟุรบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซุลิواليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا الحمد لله นะครับอายะห์นี้นะยาอายุรดีนะอามานูอามีนูบางคนบอกอ้าวอาจารย์คำเหมือนกันเลยทำไมสระไม่เหมือนกันเพราะว่าคำว่าอามานูเนี่ยก็คือผู้ศรัทธาส่วนอามีนูเนี่ยเป็นกริยาจงศรัทธาเห็นไหมมันเลยไม่เหมือนกันความหมายไม่เหมือนกันอามานูก็คือผู้ศรัทธาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอามีนูจงศรัทธาเป็นกริยานะจงศรัทธาวาวตัวนี้เป็นวาวุจมะพวกท่านทั้งหลายจงศรัทธาบิลลาศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะรอซูลีแล้วก็รอซูลของพระองค์เถิดนะตรงนี้หมายถึงใครเนี่ยรอซูลคนนี้หมายใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลกิตาบิลลซีนัซซะลอะลารอซูลีและให้ศรัทธาต่อคัมภีร์กิตาบอัลกิตาบตรงนี้ก็คืออัลกุรอานซึ่งนัซซะลอะลารอซูลีได้ประทานให้แก่รอซูลของพระองค์วัลกิตาบิลลซีแล้วก็บรรดาคัมภีร์และก็คัมภีร์ขอโทษทีแล้วก็คัมภีร์นะที่พระองค์นั้นได้อันซะลามินกอบประทานมาก่อนหน้านี้พี่น้องสังเกต2คำนะ1คำแรกก็คือนัซซะลาอันที่2อันซะลานัซซะลานี่อันนี้อะไรของกุรอานกุรอานจะใช้คำว่านัซซะลาแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าลงมาทีลงมาไม่ใช่ลงมาทีเดียวลงมาตามวาระโอกาสจะใช้คำว่านัซซะลานิดเดียวเองทยอยลงมาเพราะกุรอานเนี่ยจะไม่เหมือนคัมภีร์ก่อนหน้านี้คือกุรอานเนี่ยจะทยอยลงมาตั้งแต่อิกรอแล้วก็มีเหตุการณ์แล้วก็จะทยอยลงมาจนกระทั่งนะถึงอายะสุดท้ายซึ่งอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์จริงๆอันยาวเนี่ยไม่ใช่อายะสุดท้ายที่ถูกประทานลงมานะเป็นฮุกกลมสุดท้ายครบแล้วแต่มีอายะสุดท้ายอีกที่ถูกประทานลงมาอยู่ซูเราะห์บะเกาะเราะห์นั่นแหละนะคืออยู่ก่อนอายะที่ยาวที่สุดเรื่องของพยานเพราะเพิ่งสอนหนังสือไปจำไม่ได้ละ18เท่าไหร่ไม่รู้ปรากฏว่ากุรอานนี่จะถูกประทานลงมาเรื่อยๆนัซซะลาทยอยลงมาตามวาระและเหตุการณ์ดังนั้นจะได้เห็นจะได้ยินคำว่าอัสบาบุนนุซูลแปลว่าสาเหตุของการประทานอัลกุรอานมีเรื่องก่อนพอมีเรื่องเสร็จปั๊บอัลลอฮ์ก็ลงอายะกุรอานลงมานะใช้เวลา23ปีส่วนวัลกีตาบิลลาดีและคัมภีร์ที่อัลลอฮ์อันซะลาตรงนี้คือมาแบบครบเลยทีเดียวมาก่อนกุรอานแต่เวลาลงอ่ะลงแบบมาเป็นเล่มเลยนะลงมาครบเลยทีเดียวไม่ได้ทยอยลงมาเหมือนกุรอานพี่น้องคิดว่าต่างกันไหมต่างกันเพราะการที่กุรอานทยอยลงมาเนี่ยมันทำให้หัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ย1เขาเรียกอะไรนะมีความเฝ้ารอคอยง่วงนอนหรือจ้ะเฝ้ารอคอยอากาศมันน่านอนนะเดี๋ยวถ้ากินอะไรไปด้วยเนี่ยหลับสบายมีข้าวเหนียวไหมแต่ข้าวเหนียวนี่หลับแน่นอนนะเฝ้ารอคอยและอีมานเนี่ยมันจะทยอยเพิ่มขึ้นอ่า
อะไรที่เรามีการรอคอยมันจะมีคุณค่านะใช่ไหมรอคอยเวลามาเรื่อยๆแต่ถ้าได้มาตุ๊บทีเดียวเลยบางทีเป็นไงวางทิ้งไว้ฝุ่นจับแล้วไม่สนใจแล้วคือกุรอานที่บ้านเราทุกวันนี้มันครบแล้วไงก็เลยไม่ค่อยจับกันเท่าไหร่แต่ซอบ้านนบีเนี่ยพอมาทีนึงก็โหยท่องกันทำความเข้าใจกันแล้วก็รออีกแล้วเมื่อไหร่จะมาอีกนะความรู้สึกมันจะต่างกันเอาต่อมาวะมัยยักฟุรบิลลาผู้ใดที่ปฏิเสธอัลลอฮ์วะมาลาอิกะติฮีบรรดามาลาอิกะของพระองค์วะกุตุบิฮีบรรดาคัมภีร์ของพระองค์วะรุซูลิฮีและก็บรรดารอซูลของพระองค์แสดงว่าเราเนี่ยปฏิเสธคนใดคนหนึ่งในบรรดารอซูลได้ไหมไม่ได้มาลาอิกะไม่ได้เลยนะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือต้องยอมศรัทธาทั้งหมดยอมรับทั้งหมดวันยามินอาคิดและวันสิ้นโลกนะวันปรโลกฟากอดดอนและดอแลแลมบาอีดานั่นแหละคือทางที่หลงแบบไกลลิบเลยในกุรอานบอกหลงทางแบบไกลลิบขออนุญาตนำเสนอนะเขาบอกว่าจงศรัทธาหลังจากที่ศรัทธาแล้วอัลลอฮ์ทรงใช้บ่าวของพระองค์ให้เป็นผู้ศรัทธารักษาบัญญัติแห่งอีหม่านไว้ทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่าจะต้องเชื่อทั้งหมดนะจะเป็นลักษณะเลือกรักอะไรนะเขาเรียกรักที่ชังเลยเลือกที่มักเลือกที่มักรักที่ชังใช่ไหมนี่ภาษาไทยแม่มาชอบเหรอเลือกที่รักมักที่ชังเห็นไหมภาษาไทยตกเนี่ยภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงหรือเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้แปลว่าบัญญัติข้อนี้นบีฉันเนี่ยฉันอ่านประวัติแล้วไม่ค่อยซึ้งใจเท่าไหร่ไม่เอานบีท่านนี้คือชอบใครเป็นพิเศษไม่ว่ากันนะแต่ถ้าปฏิเสธไม่เชื่อไม่ได้นะหรือกัมภีร์อันไหนปฏิเสธไม่ได้แต่แน่นอนว่าเนื้อหาเราไม่รู้อยู่แล้วเป็นยังไงนะเพราะว่าคัมภีร์พวกนี้ถูกเปลี่ยนแปลงหมดยกเว้นกุรอานอย่างเดียวนะครับแต่เราเชื่อว่าที่มาของมันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปัจจุบันนี้เราไม่สามารถจะแยกได้เลยว่าไหนมาจากอัลลอฮฺจริงๆหรืออันไหนมาจากการแต่งเติมของมนุษย์หมายถึงคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะคำหนึ่งพี่น้องครับที่เราจะต้องขอเป็นประจำเลยเพื่อให้อีหม่านของเราเนี่ยเป็นยังไงสมบูรณ์ก็คือคำที่เรากล่าวในละหมาด นั่นแหละคำว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องอิดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมประโยคนี้เนี่ยที่เราเป็นที่มาที่ว่าเราอ่านอามีนกันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมที่ว่าเราอ่านฟาติฮะห์เราอ่านอามีนกันทำไมอ่ะเพราะประโยคนี้เลยเพราะเป็นประโยคเนี่ยเป็นดุอาเป็นดุอาที่อยู่ในกุรอานอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมโปรดแนะนำเราขอพระองค์นั้นทรงแนะนำเราชี้ทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงถ้ามีคำว่าเที่ยงตรงก็จะไม่ดอลาลัมบาอีดาไม่ออกห่างจากทางที่หลงผิดนะครับดังนั้นประโยคตรงนี้อย่าลืมนะให้เรานึกถึงด้วยเลยอิดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมเป็นดุอาตลอดเลยหรือแม้ว่าเราจะอ่านเป็นดุอาก็ได้นะบางคนอาจจะไม่ได้อ่านซอดีฮะนึกในใจอยากจะขออิดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมอิดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมตัวนี้ก็เป็นดุอาในตัวเหมือนกับรับบานาที่เราอ่านรับบานาอตินาฟิดดุนยาฮะนะนี่ก็กุรอานและเอามาอ่านเป็นอะไรเป็นดุอาได้แต่ทุกครั้งที่เราอ่านฟาดีฮะเนี่ยมันเป็นดุอาไปในตัวเลยเพราะอายะนี้เป็นดุอาด้วยนะครับก็มีประมาณนี้นะต้องอายะนี้นะขอดุอานะให้เรามั่นคงในอีมานแล้วก็ศรัทธาอย่างสมบูรณ์นะครับไม่หลงผิดไปนะต่อมานะครับจะพูดถึงเรื่องของมุนาฟิกแล้วอ่านถึงอายะที่140เลยนะอ่านให้จบวรรคมาเลยนะมันจะมีเบิ้ลคำนะครับอ่านจนจนกระทั่งถึงซุมมากะฟารูอันสุดท้ายนะดูให้ดีนะเอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนัลละซีนาอามานูซุมมากะฟารูซุมมาอามานูซุมมากะฟารูThank you.
อีกรอบหนึ่งนะอินนัลลซีนอามานูซุมมะกะฟะรูซุมมะอามานูซุมมะกะฟะรูثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ ديهم سبيلا هو ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا อีกรอบนึงนะลัมยะกุนิลลาฮุลิยัฆฟิรอลาฮุมวะลาลิยะฮดียะฮุมซะบีลาبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما أي رقم نينبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين อีกรอบหนึ่งนะอัลลซีนยัตตะคิซูนัลกาฟิรีนอาวลิยาอ์มินดูนิลมุมินีนأيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا alhamdulillah อีกรอบหนึ่งอายะบตะกูนะอินดะฮุมุลอิซซะตะฟะอินนัลอิซซะตะลิลลาฮิจะมีอาตะกูนะอินดะฮุมุลอิซซ
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ มาหุ้มนะอยู่ตรงนี้นะยุกฟารูบิฮาวะยัสตะซะอูบิฮาฟะลาตะกออูดูมะฮุมحتى يخوضوا في حديث غيره حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلكم إنكم إذا مثلكم هم นะอีกรอบหนึ่งอินนะกุมอิซัมมิสลูฮุมอินนะกุมอิซัมมิสลูฮุมอินนัลลอฮะจามิอุลมุนาฟิกีนวัลกาฟิรีนฟีจะฮันนะมะจะมีอาอินนัลลอฮะจามิอุลมุนาฟิกีนวัลกาฟิรีนฟีจะฮันนะมะจะมีอาอินالله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاขออนุญาตอ่านอีกรอบหนึ่งคราวนี้ไปไวๆนะอีกรอบหนึ่งตั้งแต่อายะที่137อินนัลลอซีนาอามานูซุมมากะฟารูซุมมาอามานูซุมมากะฟารูอีกรอบหนึ่งนะอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอายะที่ต่อเนื่องกันนะเจอมั้ยเจอนะไปพอไปไกลปั๊บไม่ค่อยเจอมันจะลืม เริ่มใหม่อินนัลลซีนาอามานูซุมมากะฟารูซุมมาอามานูซุมมากะฟารูซุมมัซดาดูกุฟรลัมยะกุนิลลาฮุลียัฟิรละฮุมเอาอูซบิลลาฮิชัยฏอนิรรญีมอินนัลลซีนาอามานูซุมมากะฟารูซุมมาอามานูซุมมากะฟารูثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن
ลัมยะกูนิลลาฮูลิยัฆฟิรละฮุมวะลาลียะฮดียะฮุมซะบีลาبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنينหายใจนิดนึงนะพอเจออายะห์ยาวๆเราก็พักหายใจอายะบตะกูนะอินดะฮุมุลอิซซะตะฟะอินนัลอิซซะตะลิลลาฮิญะมีอาوَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِيكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيرهإنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاมาดูความหมายนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลซีบรรดาผู้ซึ่งอามานูซึ่งก่อนหน้านี้อัลลอฮ์บอกแล้วเนาะคนที่เป็นอามานูอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะเชื่อแบบหมดหัวใจแปลว่าไม่มีแล้วที่จะมาลังเลสงสัยหรือศรัทธาที่มีการแอบแฝงผลประโยชน์เอาไว้นะและบางคนเนี่ยพี่น้องครับเมื่อเขาศรัทธาเนี่ยอย่าว่าจะได้ประโยชน์เลยเสียประโยชน์นะบางคนต้องจากบ้านจากเมืองอย่างบรรดาผู้คนที่เป็นมุฮาจิรีนเนี่ยที่อพยพมาฮิจเราะห์มาเนี่ยไม่ได้ว่าได้ขายบ้านที่นู่นนะบางคนบอกขายบ้านที่มักกะฮ์แล้วเอาตังค์มาเลยนะมาสร้างใหม่มาดีนะไม่มียึดเลยมาแต่ตัวนะกระเป๋าใบนึงเสื้อผ้าไม่กี่ผืนแล้วก็มาแต่ตัวนี่พี่น้องคนน่ะใจขนาดเนี้ยบ้านใหญ่โตที่มักกะมันยึดเลยอย่างของพวกเราเนี่ยไปอยู่หนองจอกอย่างฉันอยู่บางจอกบางทีขายที่กรุงเทพไปอยู่หนองจอกแต่นี่ไม่ใช่นะมาให้ไม่เกี่ยวกันอับดุลรอห์มานบินโอฟเนี่ยท่านก็เป็นเศรษฐีแต่เวลามาเริ่มต้นเนี่ย
มาเริ่มต้นอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยมาแต่ตัวนะและก็มาอาศัยชายคาสุเราอาศัยอยู่นะมีคนจะให้สตังค์ท่านท่านบอกว่าขอยืมเมื่อยืมตังค์เสร็จแล้วก็ไปตลาดไปทำอะไรอ่ะไปตลาดไปซื้อไม่ใช่ไปทำการค้าขายจนกระทั่งท่านประสบความสำเร็จเป็นพ่อค้าที่มีความร่ำรวยนะส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นพ่อค้าเหมือนกันในสมัยท่านนบีแต่เป็นคนที่ตะนีทีเนียวก็อุบัยบินคอลัฟอันนี้ก็รวยเหมือนกันแต่รวยแบบอัลลอฮ์โกรธรวยและปัดเย่อหยิ่งรวยและปฏิเสธนะส่วนอับดุลรอมานบินออฟเนี่ยเป็นบินอัลฟ์นั่นแหละนะผมใช้ภาษาแปลกๆหน่อยบินอัลฟ์แต่ว่าเป็นภาษาบางคนก็เรียกบินออฟภาษาอังกฤษนะออฟนะอัลฟ์นะอันนี้เป็นซอบานบีที่ค้าขายร่ำรวยแล้วก็บริจาคอย่างมากมายพี่น้องรู้ไหมว่าครอบครัวนบีหลังจากนบีวะฟาตไปแล้วนบีวะฟาตไปแล้วเนี่ยถามว่าใครจะเลี้ยงดูภรรยานบีล่ะเพราะนบีไม่อยู่แล้วแต่งงานใหม่ก็ไม่ได้นี่แหละคนนี้แหละเป็นคนอุปการะหมดเลยเป็นคนให้ค่าเลี้ยงดูเพราะว่าตอนที่นบีเจ็บเนี่ยนบีเป็นห่วงภรรยามากพอรู้อยู่แล้วว่าภรรยาทุกคนน่ะไม่แต่งงานใหม่ไม่ได้และเมื่อนบีไม่อยู่ใครจะดูแลบางคนเป็นทาสมาก่อนบางคนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รับอิสลามด้วยนะแล้วก็จะทำยังไงทุกข์ใจมากนบีทุกข์ใจคือตัวเองเนี่ยรู้แหละว่าจะกลับไปหาอัลเลาะห์อัลเลาะห์เตรียมอะไรไว้เตรียมรางวัลที่ยิ่งใหญ่ไว้และคนอยู่ข้างหลังล่ะทำไงและท่านนบีเป็นคนที่ร่ำรวยไหมไม่ได้ร่ำรวยอะไรด้วยอับดุลรอมานบินออฟจับมือนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์ไม่ต้องห่วงนะฉันดูแลให้หมดเลยนะเนี่ยอัลเลาะห์จะส่งคนดีๆมานะครับและนบีก็ขอดุอาให้แล้วก็บอกว่าท่านจะได้รางวัลในสวรรค์ได้อยู่กับฉันในสวรรค์ในฐานะที่ดูแลครอบครัวนบีหลังจากที่นบีไม่อยู่แล้วคนที่เขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยเขาจะไม่มีแม้ไม่มีคำว่าหากแม้ว่าไอ้นู่นไอ้นี่คือมีการดอกจันเอาไว้พี่น้องเวลาซื้อจะซื้อของอะไรเนี่ยระวังให้ดีพวกดอกจันนะเหมือนว่าได้ที่ไหนได้ไม่ได้หรอกเงินไขมันเยอะข้างล่างคราวนี้อายะต่อมาเนี่ยก็พูดว่าอินนัลลาดีนาอามานูคนที่แสดงการศรัทธาซุมมากาฟารูหลังจากนั้นก็กลับไปปฏิเสธอัลลอฮ์อีกเรียกซุมมาอามานูพอมาอยู่ต่อหน้าบรรดาผู้ศรัทธาก็อ๋อฉันก็ศรัทธาพอกลับไปอยู่กับพวกพ้องที่บ้านเป็นไงเหมือนเขาเลยกลับไปกลับมากีบอกอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยกลับไปกลับมาดังนั้นถ้าคนคนหนึ่งมารับอิสลามขอโทษนะพอสามีเลิกแล้วก็กลับไปอยู่แบบเดิมไอ้นี่เรียกมุสลิมแท้ไหมเนี่ยไม่ใช่มุนาฟิกแสดงว่าไอ้ที่เข้ามาเนี่ยมันเข้าเพราะอย่างอื่นไม่ได้เข้าเพราะศรัทธาเพราะศรัทธาเนี่ยไม่เกี่ยวกับคนถ้าสามีไม่อยู่แล้วถูกภรรยาขอโทษทีสามีเลิกหรือสามีตายกลับไปเป็นศาสนาเดิมพอแต่งงานใหม่ได้สามีมุสลิมเอาอีกแล้วมารับอีกแล้ว พอรับไปรับมาปัญหาชีวิตกลับไปอย่างเดิมอีกแล้วในสังคมบ้านเรามีแบบนี้ด้วยนะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะแต่ถามว่าเราจะรู้ไหมล่ะไม่ใช่เราจะรู้ไหมว่าเขาจะกลับไม่กลับเราจะรู้ไหมก็ไม่รู้หรอกถูกไหมก็ต้องขอดูอาแล้วก็ประคับประคองกันต่อมาซุมมัสดาดูกุฟรอนพอเขากลับไปครั้งเนี้ยครั้งที่สองเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะเพิ่มการปฏิเสธศรัทธายิ่งขึ้นเพราะว่าถือว่าอะไรชัดเลวไอ้กลับไปกลับมาไอ้กลับไปครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่พอกลับไปกลับมาอยู่บ่อยเนี่ยยิ่งชัดใหญ่เลยว่าเนี่ยใช่แล้วก็คือมุนาฟิกอัลลอฮ์บอกว่าลัมยะกูนิลลาอัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยละฮุมวะลาลียะดียะฮุมซาบีลาใช่ว่าพระองค์ทรงใช่ว่าพระองค์จะทรงให้อภัยแก่พวกเขาก็หาไม่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยหรือใช่ว่าพระองค์จะให้ทางนำแก่เขาก็หาไม่แปลว่าไม่ได้ทั้งการอภัยและก็ไม่ได้ทั้งทางนำคนที่เป็นมุนาฟิกแบบนี้นะหนึ่งการอภัยโทษได้ไหมเวลามารับเนี่ยไม่ได้
ไอ้ที่ผ่านมาที่มารับแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาไม่ได้การอภัยเลยนะนะและต่อมาคุณจะได้ทางนำได้ไหมก็ไม่ได้เพราะคุณสุดท้ายคุณกลับไปเป็นกูฟอดเหมือนเดิมเบิ้ลไปสองเท่าเลยอัลลอฮ์บอกต่อว่าบัชชีริลมูนาฟิกีนให้แจ้งข่าวดีความจริงไม่ได้ข่าวดีนะข่าวร้ายให้แก่บรรดาผู้ที่กลับกอกเถิดว่านะเป็นการเย้ยหยันพวกอะไรพวกที่เป็นมูนาฟิกคิดว่าตัวเองแจ๋วแล้วหลอกผู้ศรัทธาได้นะแต่จริงเขาไม่ได้หลอกผู้ศรัทธาได้เลยเขากลับหลอกตัวเองต่างหากบีอันนะละฮุมอาซาบันอาลีมาแท้จริงเขานั้นจะต้องถูกลงโทษอย่างเจ็บแสบอาลีมตรงนี้แปลว่าเจ็บปวดเจ็บแสบต่อมาครับอัลลอฮ์ใช้บรรดาผู้ศรัทธานะอัลลดีนะบรรดาผู้ที่ยึดเอายัตตะคีดูนั่นกาฟิรีนอัลลอฮ์เตือนนะบรรดาผู้ที่ยึดเอาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรเอาลียะเอาลียะนี่คือเป็นมิตรเป็นผู้นำเป็นเหมือนเป็นไอดอลนะเป็นแบบอย่างเลยมินดูนินลานะมินดูนินมุมินีนนะขอโทษทีนะอื่นจากการเป็นมิตรศรัทธาทั้งหลายอันนี้น่ากลัวนะเอาคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบสนิทสนมมากเหลือเกินแต่เวลาเจอคนที่เขาศรัทธาด้วยกันอีหม่านเหมือนกันเป็นไงห่างเหินแล้วก็อันนี้มันก็น่ากลัวนะพี่น้องผู้มีหม่านทั้งหลายเป็นมุสลิมกันเนี่ยบางทีโกรธกันไม่ให้สลามกันขอโทษทีเวลาไปเจอคนจีนคนเจ๊กโอ้โหทั้งพี่นอกพี่เนากลุ่มเป้าแล้วกลุ่มเป้าอีกทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสเจอมุสลิมเป็นไงเฉยไม่สนใจไม่เอานะแต่คนพวกเนี้ยที่บอกว่ากาฟิรีนตรงเนี้ยที่บอกเอาเป็นเอาลียะตรงเนี้ยไม่ได้เป็นกาฟิรีนธรรมดานะเป็นกาฟิรีนที่อาจจะคิดร้ายกับอิสลามด้วยต้องเป็นกาฟิรีนที่คิดร้ายกับมุสลิมเราแต่ถ้าเป็นกาฟิรีนอีแบบนึงที่เป็นกาฟิรีนที่เขาไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันถ้าเราจะปฏิบัติดีกับเขาได้ไม่ได้ห้ามในการปฏิบัติดีบ้านใกล้เดินเคียงกันอัลลอฮ์บอกว่าอายะบะตากูนะอินดะฮุมุลอิซซะตะฟะอินนะอิซซะตะลิลลาฮิจะมีอาอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขานั้นแสวงหาอำนาจที่พวกเขาคือคนที่ไปคบเอาคนแกเฟรนะเป็นมิตรเอาอกเอาใจโดนที่ไม่สนใจเรื่องอิสลามเลยเนี่ยนะเขานั้นแสวงหาอะไรแสวงหาอำนาจนะแต่รู้ไหมว่าฟาอินนะอิซซะตะลิลลาฮิจะมีอาแท้จริงอำนาจเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นอยู่ที่คนคนเนี่ยมันไม่ได้ให้อำนาจมนุษย์ได้หรอกแต่อำนาจได้อยู่ที่อัลลอฮ์ต่างหากดังนั้นอย่าได้ขายตัวเองกับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาโดยหวังที่จะมีตำแหน่งเอาตำแหน่งเป็นอะไรเป็นเป้าหมายอุ้ยถ้าเราไม่ทำดีกับคนคนนี้หรือไม่ยอมบางอย่างบางคนพี่น้องผู้มีหม่านทั้งหลายไม่กล้าพูดว่าในพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยมันจะเสียอะไรมันจะเสียหลักอะกีดะห์ก็ไม่พูดเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเจ้านายเขาโกรธใช่ไหมถ้าไปเข้าถ้าปฏิเสธไม่เข้าพิธีเขาเนี่ยซึ่งเป็นพิธีกรรมทางด้านศาสนาเนี่ยและไม่กล้าไปบอกยอมไปเอายอมทำไมอ่ะเดี๋ยวเจ้านายเขาไม่ให้เลื่อนขั้นไม่ให้เลื่อนตำแหน่งอันนี้ผมเทียบปัจจุบันหน่อยนะปัจจุบันหน่อยให้รู้ไว้ว่าไอ้เจ้านายคนเนี้ยที่มันให้ตำแหน่งเรามันไม่ได้มีอำนาจจริงหรอกคนที่มีอำนาจที่แท้จริงที่จะให้เราขึ้นตำแหน่งเนี่ยคือใครอัลลอฮ์นะฟาอินนะอิซซะตะลิลลาฮิจะมีอาอำนาจทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์ส่วนมนุษย์มีอำนาจแค่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละเดี๋ยวสักพักนึงมันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวมันก็เกษียณแล้ว ใช่ไหมเอาต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อนะวะกอดนัซซะลาอะลัยกุมฟิลกิตาบอีซาอันอีซาซะมิอตุมอายาติลลาห์และแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าในคัมภีร์ว่าเมื่อพวกเจ้าได้ยินบรรดาอายะของอัลลอฮ์เหล่านั้นถูกปฏิเสธศรัทธาคือพวกเนี้ยเขาจะทำการปฏิเสธ
อายะของอัลลอฮ์ปฏิเสธนัซซะละตัวนี้ก็หมายถึงที่อัลลอฮ์ให้กับนบีมุฮัมมัดนะพวกนี้ก็จะปฏิเสธและไม่พอนะยุกัฟฟิรุฮาวะยัสตะซะอูบิฮาทำการเย้ยหยันด้วยเย้ยหยันอะไรเย้ยหยันบัญญัติของอัลลอฮ์ด้วยยัสตะซะอูแปลว่าเย้ยุสตะซะอูถูกเย้ยหยันถูกเย้ยหยันดังนั้นฟาลาตะกออูดูมาอาฮุมพวกเจ้าอย่าได้นั่งรวมกับพวกเขาแปลว่าอะไรอย่าไปร่วมสังคายนากับพวกนี้พวกที่ทำการเย้ยหยันอัลลอฮ์ผมมีตัวอย่างนะพอดีเพิ่งสอนหนังสือไปเรื่องการเย้ยหยันมีตัวอย่างอันนึงนะครับเชคฟาวซานบอกว่าบางคนกล่าวว่าแบบนี้นะอันนี้คำกล่าวของถ้าเป็นมุสลิมเรากล่าวนะตกศาสนาเลยนะเช่นบางคนบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้คิดว่ามีคนกล่าวไหมมุสลิมเราเนี่ยพอเรียนสามัญเยอะๆสลามป่าเถื่อนวะปะเทือนไม่ทันสมัยล้าหลังใครพูดแบบนี้เนี่ยหมดแล้วนะตกศาสนาเลยใครที่บอกว่าอิสลามไม่เหมาะกับศตวรรษนี้หรือบอกอิสลามไม่เหมาะกับเอามาใช้เมืองไทยก็ไม่ได้และบอกต่อว่าแต่แล้วก็บอกอิสลามเป็นศาสนาที่ล้าหลังตกยุคอันนี้ก็ตกศาสนาบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่รุนแรงในการลงโทษไม่ยุติธรรมต่อผู้หญิงเป็นศาสนาที่ไม่ให้ความอะไรนะเป็นอาสาที่กดขี่ผู้หญิงใครพูดแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยเป็นศาสนาที่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยหย่าได้อันนี้จริงไหมอิสลามไม่อนุญาตผู้หญิงหย่าได้จริงไหมจริงนะ ผู้หญิงนะห้ามหย่าแต่ฟ้องหย่าได้ฟ้องฟาซักได้แต่หย่าเนี่ยมาจากผู้ชายคนเดียวอันนี้เรื่องจริงนะก็ถูกอิสลามเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าหย่าไม่ได้แต่ฟ้องหย่าได้นะครับเขาเรียกฟาซักนะหรือบอกว่าเย้ยหยันมุสลิมด้วยนะเช่นบอกว่าไอ้พวกที่เคร่งคัดเป็นพวกเคร่งคัดศาสนาคือพูดแบบเหมือนกับไม่ดีไอ้พวกเคร่งมาแล้วพอเราพอพูดถึงซุนนะนบีมักไอ้พวกเคร่งระวังนะมันไม่ใช่ธรรมดานะมันจะตกศาสนาเอาหรือเย้ยหยันคนมีเขาพวกมีเขาพวกโจรไอ้พวกลุงรังอะไรเงี้ยนะ พูดแบบนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายอันตรายเขาเรียกพวกเย้ยหยันนะดังนั้นนบีบอกว่าในกุรอานบอกว่าถ้าเจอพวกที่เย้ยหยันบัญญัติของล้อเนี่ยอย่าได้ไปคุกคีกับพวกเขาอย่าได้ไปร่วมวงกับพวกเขาให้ออกห่างเลยแล้วถ้าเกิดเราไปเจอในอินเทอร์เน็ตอันนี้ผมสอนนะใครที่ไปเจออินเทอร์เน็ตเจอคนที่เขากำลังด่าอิสลามอยู่หรือกำลังเอาโสโทษนะเอาเท้าเหยียบกุรอานอย่างเงี้ยมีในกุในเน็ตในไฟในFacebook เนี่ยอย่าไปแชร์นะบางคนแชร์มันเลยแล้วแต่ก็ขึ้นโพสต์ด่าใช่ไหมขอประณามแต่แชร์เพราะการแชร์เนี่ยเท่ากับเรามีส่วนร่วมกับการเย้ยหยันอิสลามแล้วเพราะแชร์นี่แปลว่าอะไรให้คนเห็นไงต่อไงบอกต่อขอไม่ดีบอกต่อได้ไหมไม่ได้ต้องกดรีพอร์ตว่าอันนี้เป็นโพสต์ที่สร้างความแตกแยกซ่องแล้วก็กดรายงานไปอย่าไปกดแชร์เด็ดขาดเพราะเป้าหมายของคนที่ลงในอินเทอร์เน็ตต้องการยอดแชร์พวกเราส่งเงินมันเลยให้แชร์กันไปนะแต่ถ้าให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยเขาบอกแบบนี้ถูกไหมอันนี้ไม่ว่ากันอาจจะแคปหน้าจอมาอาจารย์ไอ้แบบเนี้ยถูกไหมเนี่ยเขาพูดแบบเนี้ยอันนี้พูดได้แต่ไม่ได้ลักษณะของการมีส่วนร่วมกับเขาให้มันแพร่กระจายออกไปแสดงความคิดเห็นหรอคือถ้าแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็เท่ากับไปกระตุ้นเนี่ยผมว่านะปล่อยผ่านเลยแล้วก็กดรายงานว่าโพสต์นี้เป็นโพสต์อันตรายอันนี้คือวิธีที่ดุดเพราะยิ่งไปทำไปกดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยิ่งอะไรมันยิ่งทำให้คนเห็นมากขึ้นอันนี้ต้องระวังนะต้องระวังนะครับแล้วมันผิดกฎหมายแล้วมันผิดกฎหมายด้วยมีคนบอกอาจารย์เผากุรอานเนี่ยหัวเขาเย้ยหยันอิสลามมากเลยถ้าเราเคยเรียนกิตาบเนี่ยกุรอานแบบเนี้ยโรงเรียนฉันมี
สมัยก่อนฉันเรียนมันมีกุรอานที่ชำรุดเคยเห็นกุรอานที่ชำรุดไหมเขาทำยังไงเวลาที่จะให้มันเขาเรียกกำจัดอะเผาเนี่ยเขาจะมีปี๊บอยู่อันนึงหลังปะเนาะหรือว่าหลังเรียนหนังสือศาสนาเนี่ยเขาจะเผาแต่เขาเผาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะศาสนากำหนดให้เผาเพื่อไม่ให้กุรอานเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมบางคนขอโทษทีเอาขายชั่งกิโลเลยหรือทิ้งถังขยะเนี่ยไปชั่งกิโลเลยขายปรากฏว่ากุรอานไปอยู่ที่ไหนกันไม่รู้ไปอยู่ใต้หนังสือพระงี้ไปอยู่ใต้หนังสือโป้งี้ไม่อยู่ที่ที่ไม่เหมาะสมนั้นอิสลามเนี่ยก็สอนให้เผากุรอานไม่ใช่ไม่เผาแต่เผาแบบไหนเผาในกรณีที่มันชำรุดแต่คนที่เผาแบบเยอะหยันอันนี้ต้องประณามแล้วก็ไอการเผากุรอานเนี่ยนะมันก็เป็นแค่สัญลักษณ์เท่านั้นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยกุรอานเนี่ยมันอยู่ในการฮาฟิซการท่องจำของเราถ้าเราท่องจำได้เนี่ยเผายังไงมันก็ไม่หายไปจากหัวใจเราหรอกอัลฮัมดุลิลละห์เพราะกุรอานนี่การรักษาไว้อัลเลาะห์ทรงรักษาการรักษาตรงพระองค์เนี่ยไม่ได้รักษาโดยการให้มีเล่มอย่างเดียวนะการรักษาก็คือการทำให้คนเนี่ยเป็นไงท่องจำกุรอานเมื่อท่องจำได้แน่นอนมันก็ไม่หายไปไหนนะครับอ่ะต่อมานะอย่าได้ไปนั่งร่วมวงกับเขาอย่าได้ไปพูดคุยขอโทษอย่าได้มาลงจนกว่าเขาจะพูดคุยเรื่องอื่นแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เขาเคยเย้ยก่อนมานะเนี่ยแต่พอกดเราไปนั่งเนี่ยเขาไม่ได้เย้ยแล้วแล้วเขาพูดเรื่องอื่นอันนี้ไม่เป็นไรเพราะบางคนเนี่ยมันจะเย้ยเฉพาะพวกมันอย่างเดียวแต่เวลามุสลิมเข้าไปเป็นไงโอ้ยชมกระจายเลย แต่ถ้ารู้พฤติกรรมแบบนี้ยังไม่ต้องไปยุ่งอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงถ้าเราไปร่วมวงกับเขาไปกดแชร์พฤติกรรมของการเย้ยหยันเนี่ยเราก็ไปแชร์เนี่ยเอาเราว่าอินนะกุมอีดามิสลูฮุมเท่ากับเราเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาแล้วเท่ากับเรานี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เย้ยหยันบัญญัติของอัลเลาะห์แล้วนะอินนัลลอฮะจามีอุลมุนาฟิกีนวัลกาฟิรีนอัลเลาะห์จะรวม2กลุ่มนี้ไว้ในนรกและ2กลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรนะแปลว่าอะไรจะไม่ออกอยู่ด้วยการเกาะกลุ่มนี้แหละไม่ออกจากนรกตลอดกาลเลยก็คือมุนาฟิกแล้วก็คนที่เป็นกาเฟรคนที่ปฏิเสธฟีจะฮันนะมะจะมีอาจะอยู่ในนรกยะฮันแบบตลอดไปแล้วก็อยู่กันทั้งหมดเลยไม่ขาดเลยนะอยู่กันครบเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องของมุนาฟิกอันต่อยหนึ่งอายะนะเอาดูมาเชตอนนี่รอยิ้มอัลลาซีนยะตรับبصون بكم فإن كان لكم فتح من الله الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله บีมตายเพราะฟ้ากี่อันชัดเลยกานาละกุมฟัตฮุมนะอีกรอบหนึ่งอัลลาซีนยะตรับบัสูนบิกุมฟะอินกานาละกุมฟัตฮุมมินัลลอฮقالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب กอลูอีกรอบนึงนะกอลูอาลัมนะกุมมากุมอีกรอบนึงกอลูอาลัมนะกุมมากุมวะอินกานะลิลกาฟิรีนะนะซีบ
قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَอัลฮัมดุลิลลาห์อีกรอบหนึ่งนะกอลูอาลัมนัสตะฮวิดกอลูอาลัมนัสตะฮวิดอะลัยกุมวะนัมนะอกุมมินัลมุมินินفالله يحكم بينكم يوم القيامة فالله يحكم بينكم يوم القيامةولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا สามอีกรอบนะولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ต่ออีกนิดนึงอินนัลมุนาฟิกีإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلىصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلامذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إلهلا
ป็นไงบ้างเป็นไงเห็นไหมเอาคนละลาสองลานะดูดีๆที่ฉันให้ยุดซาลิกเนี่ยเพราะว่ารู้แล้วว่าต่อไปเนี่ยยาวทั้งหมดดูนะลาแรกลาแรกนี่ก็ยาวละลาอีลาฮาฮานี่ก็ยาวอูลายาวอีกแล้วก็วาลาอีลาฮาอูลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวคราวนี้ก็หรือจะหยุดทีละอันล่ะอูละหยุดทีละตัวนะละอีละฮะอูละแล้วก็วะละอีละฮะอูละทีละคำขอมาอัพด้วยนะเพราะว่าไม่น่าจะสิ้นลมกันก่อนไม่น่าจะรอดขนาดฉันเองยังเกียกแย่เลยนะไปก็ไม่ถึงฝั่งเอาทีละอันนะไอ้รอบหนึ่งมูซาบซาบีนาบายนาซาลิกلا إله إلا لا إله إلا ولا إلهกี่จะยาวหน่อยนะทำดีแล้วกี่แหละลมกี่แหละลมอยู่ว่าไม่ยุดลิลิลาหูฟะลันตาจีดาลาหูสาบีลาว่าไม่ยุดลิลิลาหูฟะลันตาจีดาลาหูสาบีลาตรงว่าไม่กี่นะลงเสียงด้วยوَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا มาดูความหมายนะครับอัลลาซีนะยะตะร็อบบะซูนะบิกุมบรรดาผู้ที่คอยเฝ้าดูพวกเจ้าอยู่ก็คือพวกใครเนี่ยรู้ไหมพวกมุนาฟิกพวกมุนาฟิกจะคอยเฝ้าดูมุสลิมอยู่ก็แน่นอนนะเขาคิดไม่ดีแต่เขาซ่อนความเป็นกุฟรไว้ในใจก็จะคอยจับตามองดูเช่นถ้าอยู่ในวงสนทนาของมุสลิมเขาก็จะตีเนียนไปเลยดีอย่างงุ่นดีอย่างนี้แต่เมื่อใดที่อยู่กับพวกเขาเองเขาก็จะพูดจาว่าร้ายกับมุสลิมอัลลซีนะยะตะร็อบบะซูนะบิกุมฟะอินกานะละกุมฟัตฮุมมินัลลอฮ์บรรดาผู้ที่คอยดูพวกเจ้าอยู่นั้นถ้าหากพวกเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จนได้รับชัยชนะฟัตฮุมมินัลลอฮ์เขาก็จะกล่าวว่ากอลูอะลัมนะกุมมะอะกุมเรามิได้ร่วมอยู่กับพวกเจ้าดอกหรือนี่คือลักษณะของมูนาฟิกที่ในสงครามบาดัตสงครามบาดัตนี่ไม่ชัดเท่าไรเพราะอะไรเพราะอิสลามชนะพวกนี้ก็ตีเนียนไปเพราะว่าไม่ได้ออกมารบด้วยนะเพราะว่านบีสงครามบาดัตนบีไม่ได้บังคับทั้งหมดก็ร่วมยินดีไปอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะอิงกานะลินมุลินกาฟีรีนะนะซีบะและหากมีส่วนใดส่วนได้ใดๆแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะและหากมีส่วนได้ใดๆแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาก็จะกล่าวว่ากอลูอะลัมนัสตะวิซอะลัยกุมวะนัมนะกุมมินัลมุมินีน
และถ้าหากมีส่วนได้ใดๆแก่บรรดาคนที่ปฏิเสธก็คือชัดเจนเลยพวกนี้ก็คือพวกมุชริกพวกเขาจะกล่าวว่าเรามิได้มีอำนาจเหนือพวกเขาดอกหรือนะและเรามิได้ป้องกันพวกเจ้าให้พ้นจากบรรดาผู้ศรัทธากันนั้นหรือก็จะไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งแล้วกลับไปกลับมานะก็จะเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะอย่างหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าไม่มีเสียเลยเอาได้หมด นะแล้วบอกต่อว่าอัลลอฮ์ฟัลลอฮุยะกุมุบัยนะกุมยามันกิยามะอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างเจ้าในวันกิยามะวะลันตะจะอัลลอฮุลินกาฟิรีนะอะลัลมุมินีนะซะบีลาและอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามีทางใดเหนือบรรดาผู้ที่ศรัทธาเป็นอันขาดแม้ว่าเจ้าจะหวังร้ายประสงค์ร้ายว่าจะให้ผู้ศรัทธานั้นจะได้รับผลไม่ดีต่างๆแต่ยังไงอัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือนะครับบรรดาผู้ศรัทธาอยู่แล้วต่อมานะอัลลอฮ์บอกอินนัลมุนาฟิกีนะยุคอดีอูนัลลอฮ์แท้จริงบรรดามุนาฟิกที่กับกอกนั้นเขาจะหลอกลวงอัลลอฮ์อยู่กำลังหลอกลวงอัลลอฮ์อยู่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงหลอกลวงพวกเขาด้วยว่าฮุวะคอดีอูฮุมตรงนี้เป็นสำนวนนะเป็นสำนวนโต้กลับไปแต่จริงเนี่ยอัลลอฮ์บอกความจริงอยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ได้บอกไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมกับพวกมุนาฟิกีนแต่พวกมุนาฟิกีนต่างหากที่มีเล่ห์เหลี่ยมกับอะไรนะหลอกลวงอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เนี่ยพูดความจริงบอกว่ายังไงพวกแกเนี่ยหลอกอัลลอฮ์ไม่ได้หรอกแต่มันเป็นสำนวนในทางสวนกลับไปเป็นสำนวนในการสวนกลับไปพวกนี้เป็นการตอบโต้แต่อัลลอฮ์เนี่ยพูดความจริงนะอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะอิซากอมูอิลัสซอลาพวกมุนาฟิกีนนั้นเมื่อพวกเขาลุกขึ้นไปละหมาดพวกเขาจะไปละหมาดในสภาพที่เกียจคร้านโดยที่ให้ผู้คนเห็นเท่านั้นก็แน่นอนถ้าเป็นมุนาฟิกสมัยก่อนเนี่ยที่เขาเป็นกูฟอร์ดเขาไม่ศรัทธาไงเขาก็จะละหมาดเฉพาะคนเห็นถ้ามีมุสลิมอยู่ก็ละหมาดแต่อยู่แต่พวกเขาจะละหมาดไม่ละเขาก็ไม่ละหมาดแต่ละหมาดขี้เกียจเนี่ยพี่น้องอันนี้มันอาจจะเข้าขายพวกเราด้วยเป็นลักษณะมูนาฟิกเหมือนกันแต่ไม่ใช่มูนาฟิกที่เราเป็นกูฟอร์ดนะไม่ใช่แต่เป็นมูนาฟิกดินอามันหมายถึงการงานของเราเนี่ยอาจจะมีเกียจค้านบ้างมีชัยฏอนมาล่อลวงมาดึงให้มันช้าบ้างนะแต่ต้องอย่าให้มันเป็นแบบนี้บ่อยๆต้องรีบเร่งในการเข้าสู่การละหมาดกระตือรือร้นนะและผู้มุนาฟิกแล้วก็บอกต่อและพวกเขาจะไม่กล่าวล้ำลึกถึงอัลลอฮ์นอกจากเล็กน้อยเท่านั้นอายะต่อมาอัลลอฮ์บอกว่ามูซาบะซาบีนะไบนะซาลิกนะที่เราอ่านกันเมื่อกี้นะโดยที่พวกเขาลังเลระหว่างนั้นไม่ไปทางนี้ไม่ไปทางพวกนั้นไม่ไปทางพวกนั้นเนี่ยฮาอุลาเนี่ยนะไม่ไปทางนี้ก็ไม่ไปทางนั้นวะไมยุดลิลิลาและผู้ใดที่อัลลอฮ์ให้หลงทางไปแล้วเจ้าก็จะไม่พบทางรอดใดๆสำหรับพวกเขาเป็นอันขาดคือพวกเนี้ยมันก็ยังคำว่ากลับกอกก็คือไปมาก็ยังลังเลอยู่จะไปทางนี้ดีหรือจะไปทางนั้นดีแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขามีทางเดียวอยู่แล้วก็คือทางแห่งสัจธรรมแป๊บหนึ่งเสร็จละเดี๋ยวฉันเสร็จเลยแปลสองฮะดีษแล้วจบเลยแปลสองฮะดีษมีฮะดีษบทหนึ่งพูดถึงเรื่องละหมาดนะพูดถึงเรื่องละหมาดนบีบอกว่าวัลละซีนัฟซีบิยะดีฮีขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ว่าถ้าคนหนึ่งในหมู่พวกเขาเนี่ยอันนาฮูยะยิดดูอารกอนซามีนันความจริงถ้าเขาพบว่ามันจะมีเนื้อซี่โครงติดมันอยู่โอ้โหน่ากินนะเนื้อซี่โครงติดมันเสือร้องไห้เหรอโอ้ยมาชาอัลเลาะห์ลุยเลยเนื้อซี่โครง
หรือเนื้อสะโพกดีๆโอ้โหอันนี้มันอะไรล่ะเนื้อสะโพกเนื้ออะไรนะเนี่ยเนื้ออย่างดีเลยเนี่ยเนื้อสะโพกเนี่ยสองชิ้นแน่นอนเขาถึงมาละหมาดหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้ามิสทัสุเราเนี่ยมีการบอกว่าวันเนี้ยหลังละหมาดจะมีการเลี้ยงเนื้อซี่โครงเนี่ยมาแน่นอนแต่ถ้าไม่มีอะไรเลี้ยงนะละหมาดอยู่บ้านอ๋อเดี๋ยวเราโดนแล้ว ต้องเอารางวัลมาล่อถึงจะไปสุเราแหมมาอยู่แล้วมีไอเลี้ยงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้อ้าวบอกต่อนบีบอกว่าวะลาอูลามาฟีบูยูตินนิซาและถ้าเกิดบ้านพวกเขานี่นะถ้าบ้านพวกเขานี่ไม่มีผู้หญิงอยู่ในบ้านวะซุรียะหรือมีเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยฮารอกัตตุอะไลฮิมบูยูตะฮุมบินนารพวกแน่นอนว่าฉันจะต้องเผาบ้านพวกเขาอย่างแน่นอนอันนี้พวกคนไม่มาละหมาดที่สุเราโดนเผาบ้านแต่ที่นบีไม่เผาเพราะมีเด็กอยู่ในบ้านมีผู้หญิงอยู่ในบ้านก็เลยไม่เผาตั้งใจคือไม่ได้ทำจริงนะเป็นการขู่คนที่ไม่ละหมาดที่มัสยิดเนี่ยโดนหมดแหละแปลแบบนี้นะนั้นก็พยายามนิดนึงรักษาอามันที่สุเรานิดนึงอีกอันนึงละหมาดอิชาละหมาดอัสรีพวกเราบางทีละหมาดอัสรีช้าต้องระวังนะนบีบอกว่าระวังละหมาดของมุนาฟิกเตือนพวกมุสลิมเราเนี่ยให้ระวังละหมาดมุนาฟิกเป็นยังไงอ่ะละหมาดมุนาฟิกก็คือติ้นกะซอลาตุนมุนาฟิกยัจลิซูยักรบูชัมซูฮัตตาอิซากานัตไบนะกอรนินชัยฏอนเขาจะนั่งอยู่อย่างนั้นแหละนั่งทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆหรือเพลินกับการทำอย่างอื่นจนกระทั่งดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะรับขอบฟ้าอยู่แล้วมันไปแตะขอบฟ้าแล้วถ้าเป็นระหว่างภูเขาก็คือมันจะรับไอ้ช่วงขอบฟ้าแล้วใกล้จะหมดเวลาอัสรีก็มานาก็รอเขาจะรีบเร่งไปสู่การละหมาดทันทีเพราะอะไรละเพราะอะไรที่รีบเร่งมันจะหมดเวลา เดี๋ยวไม่ทันนี่ต้องระวังนะเย็นๆเนี่ยมุสลิมเราชอบเดินตลาดใช่ไหมตลาดนัดเนาะเดินซื้อของก่อนทำนู่นทำนี่พอซื้อของตลาดนัดเสร็จปั๊บนบีบอกอาหารมาแล้วกินก่อนเว้ยนั่งกินอีกพอนั่งกินเสร็จนั่งเรออีกนั่งเรอสักพักหนึ่งเป็นไงอ้าวจะหกโมงแล้วหกโมงกว่าแล้วจะหมดเวลาแล้วไปละหมาดละหมาดอัสรีแทบจะหมดเวลาก็มานะก็รออัลบานเขาจะรีบขึ้นไปละหมาดเลยและละหมาดแบบลวกๆแทบจะไม่ได้อ่านอะไรเลยละหมาดให้มันพ้นๆไปนบีบอกเนี่ยละหมาดมูนาฟิกนะงั้นเราจะไปตลาดนัดจะไปทำอะไรตอนเย็นๆจะเข้าสวนทำไงก่อนละหมาดให้เรียบร้อยก่อนนะอย่าไปถอยก็แล้วเดี๋ยวมันเปื้อนเหงื่อเดี๋ยวฉันขออาบน้ำทำนู่นทำนี่สุดท้ายแล้วละหมาดอัสรีแทบจะเข้าเวลามักริบนบีบอกเนี่ยมันจะเป็นละหมาดมันจะชนเวลาอยู่แล้วแทบจะเป็นละหมาดมูนาฟิกไปเข้าตัวดิเป็นละหมาดลักษณะของมูนาฟิกนะครับบางคนเนี่ยยอมที่จะกลับบ้านช้านิดนึงคือเลิกงานเนี่ยไวเลิกงานประมาณสมมติเลิกงาน3โมงเขาทำไงรู้ไหมเขารอละหมาดอัสรีที่ทำงานก่อนเขามีตะละกงมีผู้ชายมีหมวกรอละหมาดที่ทำงานก่อนเพื่อที่จะไม่ไปช้าตอนรถติดตอนเย็นเขาขอละหมาดก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางอีกทีคราวนี้มันจะไปถึงบ้านกี่โมง6โมงก็สบายเลยเพราะว่าละหมาดแล้วแต่บางคนไม่รอครึ่งชั่วโมงแม้ยอมนั่งรถไปปรากฏกว่าจะไปถึงบ้าน6โมงกว่าเกือบจะหมดเวลานี่ต้องระวังนะต้องระวังเวลาอัสรีให้ดีนะครับเพราะเป็นเวลาที่รถติดเวลาที่หลายๆคนเข้าตลาดกันนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเตรียมตัวกินก๋วยเตี๋ยวนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู